ถึงคุณปิ่นผู้เป็นทุกสิ่งของอนินจุมพิษนี้อาจแผ่วเผาเจือจางเพราะข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลนักหญิงปิ่นรู้หรือไม่ว่าอนิลพัทมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายตามชื่อว่าสายลมที่งดงามนะคะหญิงจะรอสายลมพัดกลับมานะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 4:15 ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23